งานผมเนี่ยจริงๆเราเรียกว่าเป็น happiness delivery อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราส่งมอบความสุขให้ลูกค้าเนี่ยเราก็มีความอิ่มเอิบใจถูกไหมครับแล้วก็แฮปปี้มาตรฐานสากลครับพวก high net worth เนี่ยก็ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า millionaireก็คือคนที่มี1ล้านเหรียญขึ้นไปก็เป็นไฮเน็ตเวิร์ธนะครับแต่ว่าเวลาPrivate Bankerหรือว่าพวกWealth Managerไปดูแลเนี่ยหลังๆเนี่ยคนมีล้านเหรียญมีเยอะขึ้นมากนะครับก็เลยอาจจะเกี่ยงนิดนึงว่าถึงแม้จะเป็นไฮเน็ตเวิร์ธแล้วเนี่ยแต่อยากจะให้มีสัก3ล้านเหรียญขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นลูกค้าPrivate Bankerได้เกี่ยงของเราเนี่ยเราเริ่มต้นที่ประมาณ50ล้านบาทก็ประมาณ 1.5 ล้านเหรียญขึ้นไปครับทรัพย์สินเงินทองก็มาพร้อมความกังวลนะครับเพราะว่ามีทรัพย์สินเยอะก็ต้องคิดว่าจะเก็บยังไงเป็นห่วงว่ามันจะด้อยค่าหรือเปล่าจะทำยังไงให้มันไม่ด้อยค่าจะทำยังไงให้มันเติบโตสุดท้ายแล้วจะต้องส่งต่อให้ลูกหลานจะทำยังไงบ้างเพราะนั้นคำถาม3คำถามหลักก็คือว่าเก็บยังไงสร้างความเติบโตยังไงแล้วก็ส่งต่อยังไงครับนิยามของการให้บริการ Private Banking ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็พยายามจะพัฒนาไปทิศทางเดียวกันก็คือสร้างความครบถ้วนของบริการให้มากขึ้นเราเองก็คำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปพาร์ทเนอร์กับลอมบาร์ดอูดีเอซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เราที่สวิสเนี่ยนะครับซึ่งเขาทำมา220ปีพัฒนาการของตลาดในยุโรปเนี่ยมันไปถึงการตอบโจทย์ทั้ง3โจทย์ก่อนเรานะครับหลายปีเพราะนั้นการไปพาร์ทเนอร์กับเขาเราก็เรียนรู้จากเขาว่าถ้าอยากจะตอบโจทย์ทุกโจทย์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะเราก็เป็นคนแรกๆในประเทศไทยที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเราครบถ้วนสมบูรณ์นะเราตอบทุกโจทย์ว่าในช่วงหลังนี่จะพบว่าตลาดการลงทุนดูผันผวนมากขึ้นนะครับจะเป็นเพราะว่าเราเข้าสู่ช่วงของวัฏจักรที่เริ่มชะลอตัวลงแล้วก็ในช่วงเริ่มชะลอตัวลงเนี่ยความผันผวนก็มากขึ้นแต่จะอย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัฏจักรอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับกระบวนการ globalization นะครับปัจจัยที่เข้ามากระทบเรื่องการลงทุนเนี่ยมันมีมากผมว่าความท้าทายตอนนี้ก็คือว่าใครก็ตามที่จัดการความเสี่ยงจากความผันผวนนี่ได้ดีกว่ากันคือผู้ชนะนะครับการลงทุนเนี่ยมันประกอบด้วย2 ส่วนคือ1การแสวงหาผลตอบแทนกับ2เนี่ยคือการจัดการความเสี่ยงปรัชญาของเราก็คือว่าคนที่เสียหายน้อยที่สุดแม้ได้ผลตอบแทนไม่ได้มากนักเนี่ยคือผู้ชนะผมได้ยินเสมอลูกค้าบอกว่าเงินพี่เงินผมหามาด้วยความยากลำบากคุณเอาไปทำการลงทุนเนี่ยได้น้อยพี่ไม่ว่าอย่าให้พี่เสียหายผมว่าเป็นคำพูดที่อยู่ในใจพวกเราทุกคนเพราะว่าเราทราบดีครับเงินไม่ใช่หาง่ายได้น้อยไม่เป็นไรครับอย่าให้เสียหายอย่าให้กลับไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ถ้าเราดูแลเงินเรายังไงเราก็ต้องดูแลเงินเขาอย่างนั้นนะครับคิดซะว่าถ้ามันเสียหายคือเราเสียหายด้วยถ้าเราสักแต่ว่ารู้สึกว่านี่ไม่ใช่เงินเราดูแลอย่างไรก็ได้จะได้รับความไว้วางใจได้อย่างไรนะครับผมออกไปแนะนำการลงทุนอย่างไรเนี่ยผมพูดด้วยความจริงใจเสมอว่าทุกอย่างที่เราแนะนำผมก็ทำแบบนี้ฝรั่งเขาบอกว่า we eat our cooking หมายความว่าถ้าเราทำกับข้าวแล้วเนี่ยนะครับนอกจากเราทำเสิร์ฟแล้วเรากินด้วยเรากินข้าวหม้อเดียวกันนะครับเพราะถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเหมือนกันถ้าเราลงทุนแล้วเนี่ยเราแนะนำอย่างไรเราก็ลงทุนอย่างนั้นเนี่ยนะครับเวลาเสียหายก็เสียหายด้วยกันเพราะนั้นเราก็ฟีลเดอะเพนคือเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดเดียวกันว่าถ้ามันผิดพลาดเนี่ยเราก็ผิดพลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการคำนึงถึงใจเขาใจเราแล้วเราทำให้รู้สึกว่านี่คือเงินของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคือหน้าที่หลักของการให้บริการเรื่องนี้คือการสร้างความเชื่อถือคือ trust นะครับดูก็คือต้องสร้าง trust โดนก็คือต้องไม่ทำให้ trust มันเสียหายไปนะครับ trust ที่สร้างยากทำให้เสียหายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง trust เป็นเรื่องสำคัญมาก trust ว่าเรื่องอะไรบ้าง 1. trust ว่าเรามีความสามารถ 2. trust ว่านอกจากเรามีความสามารถแล้วเราจะทำเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่ 3. เนี่ย trust ว่าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตผมว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำแล้วต้องไม่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้ความเชื่อถือใน3เรื่องนี้หายไปงานของเราเป็นงานที่ต้องพิสูจน์ตัวนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ด้วยนะครับเพราะว่าการแนะนำเรื่องของการลงทุนเนี่ยบางทีผลมันไม่ได้เห็นวัน2วันนะครับก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องอาศัยความอดทนในการรอแต่ผลเวลามันกลับมาเนี่ยมันก็คุ้มค่างานผมเนี่ยจริงๆเราเรียกว่าเป็น happiness delivery อย่างหนึ่งเวลาเราส่งมอบความสุขให้ลูกค้าเนี่ยเราก็มีความอิ่มเอิบใจถูกไหมครับแล้วก็แฮปปี้